เนี่ยครับประท้วงจนได้เรื่องท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าแรงงานกัมพูชาจำนวนหลายพันคนในเกาหลีใต้กำลังเผชิญปัญหากับการถูกยกเลิกพาสปอร์ตและการหยุดออกหนังสือเดินทางใหม่โดยไม่มีเวลาจำกัดนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าพวกเขาตอนนี้นอกจากจะไม่สามารถทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ได้แล้วคนที่อยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะเกาหลีใต้เนี่ยก็ยังถูกยกเลิกพาสปอร์ตอีกทั้งนี้นะครับเป็นเพราะว่ารัฐบาลกัมพูชาเนี่ยได้ออกคำสั่งใหม่หลังจากพบว่ากลุ่มแรงงานกลุ่มนี้ได้จัดการประท้วงในหลายเมืองสำคัญของเกาหลีใต้การประท้วงครั้งนี้นะครับเกี่ยวข้องกับโครงการสำคัญของรัฐบาลกัมพูชาที่แรงงานเชื่อว่าจะเป็นการเสียดินแดนบางส่วนให้กับประเทศเวียดนามแม้ว่าทางรัฐบาลกัมพูชาจะออกมาปฏิเสธนะครับบอกว่าข้อมูลนี้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างไรก็ตามครับแรงงานกัมพูชาในเกาหลีใต้เนี่ยก็ยังคงเดินหน้าเรียกร้องต่อไปเหตุการณ์ประท้วงดังกล่าวนะครับไม่ได้จำกัดอยู่ในแค่เกาหลีใต้เท่านั้นแต่ยังมีการลามปามครับไปประท้วงถึงประเทศญี่ปุ่นฝรั่งเศสแคนาดาแล้วก็ประเทศออสเตรเลียแต่ว่าคำสั่งยกเลิกพาสปอร์ตเนี้ยจะมีผลบังคับใช้เฉพาะแรงงานในเกาหลีใต้เป็นอันดับแรกต้องบอกเลยนะครับว่าปัจจุบันเนี้ยแรงงานกัมพูชาในเกาหลีใต้เนี่ยมีประมาณ 50,000 ถึง 60,000 คนส่วนใหญ่นะครับประกอบอาชีพเป็นแรงงานก่อสร้างเกษตรกรและในด้านอุตสาหกรรมฮะคาดกันว่าแรงงานกัมพูชาเหล่านี้เฉพาะที่อยู่เกาหลีนะครับจะสามารถส่งเงินกลับประเทศมายังกัมพูชาเนี่ยได้มากถึง300ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีนอกจากนี้นะฮะต้องบอกว่าในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาสถานการณ์ประท้วงในกัมพูชาเองก็มีความเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันแต่ว่ากลุ่มนักเคลื่อนไหวกลุ่มนั้นนะครับถูกควบคุมตัวอย่างรวดเร็วด้วยเจ้าที่ของรัฐนั่นแหละสื่อต่างชาติยังรายงานว่าครอบครัวของนักเคลื่อนไหวที่ถูกจับกุมถูกคุกคามโดยอดีตผู้นำของกัมพูชาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ถือว่าเป็นเรื่องท้าทายที่สำคัญและเป็นเรื่องที่สังคมนานาชาติกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดต้องบอกเลยนะครับว่าแรงงานชาวกัมพูชาที่อยู่เกาหลีใต้ตอนนี้ก็คืออยู่ไม่เป็นสุขแล้วล่ะเพราะว่าพาสปอร์ตทุกคนถูกยกเลิกและไม่สามารถต่อหรือว่าทำได้ในสถานทูตกัมพูชาประจำประเทศเกาหลีนะครับนอกจากจะทำไม่ได้แล้วถ้าอยากออกเล่มใหม่จะต้องเดินทางกลับมาที่พนมเปญหรือว่ากัมพูชาแล้วค่อยออกเล่มใหม่ถึงจะสามารถทำได้ต้องบอกนะครับว่าแรงงานกลุ่มนี้ที่อยู่ในต่างประเทศนั้นอาจจะต้องมีร้อนๆหนาวๆกันบ้างนะฮะดูซิว่าหลังจากนี้พวกเขาจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงหรือจะต้องจำใจกลับมาทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ที่ประเทศตัวเองซึ่งเมื่อเราไปส่องคอมเมนต์ก็พบนะครับว่ามีคอมเมนต์บางส่วนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยครับกลุ่มแรกที่เห็นด้วยก็บอกนะครับว่าก็สมควรแล้วไหมไปทำงานที่ต่างประเทศไม่ใช่ประเทศตัวเองแท้ๆยังออกไปเดินประท้วงไปสร้างปัญหาให้กับประเทศเขาแบบนี้เนี่ยเขาลงโทษก็ไม่แปลกแล้วบางคนก็บอกนะครับว่าเฮ้ยมันจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงทุกวันนี้เนี่ยโลกของเราเป็นประชาธิปไตยคนเราต้องมีสิทธิ์มีเสียงสิถ้าเขารู้สึกว่าผู้นำของเขาเนี่ยกำลังจะเสียดินแดนบางส่วนให้กับเวียดนามไปเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ไหมที่จะออกมาเรียกร้องให้ผู้นำของตัวเองเนี่ยหยุดการกระทำดังกล่าวเพื่อรักษาดินแดนของประเทศตัวเองอย่างไรก็ตามเขาต้องบอกว่ากลุ่มที่เห็นด้วยเขาก็แย้งมานะฮะเขาบอกว่าการเรียกร้องสามารถทำได้หลากหลายวิธีไม่ใช่ออกไปเดินประท้วงแบบนั้นที่สำคัญก็คือการออกไปเดินประท้วงที่เกาหลีใต้นั้นบางสื่อเขาบอกนะครับว่ากลุ่มแรงงานกลุ่มนี้จริงๆแล้วต้องการกดดันให้รัฐบาลเกาหลีส่งหนังสือครับไปเตือนผู้นำประเทศกัมพูชาซึ่งหลายคนก็บอกนะครับว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของผู้นำเกาหลีใต้ที่จะต้องส่งหนังสือหรือว่าร้องหนังสือไปเตือนผู้นำประเทศอื่นซึ่งมันไม่ใช่เรื่องของเขาเขาจะทำแบบนั้นได้อย่างไรบางคนก็บอกนะครับว่าไปเป็นแรงงานในต่างประเทศเขามองเราว่าเป็นชนชั้นที่2ชนชั้นที่3เนี่ยก็ควรคีปลุกอยู่ให้เป็นไม่ใช่เอะอะไม่พอใจอะไรก็ออกไปทำอะไรแบบนี้มันเสื่อมเสียชื่อเสียงดังนั้นทำอะไรไว้ก็รับกรรมไว้ก็แล้วกันอันนี้คือสิ่งที่คอมเมนต์หลายๆคนได้คอมเมนต์เอาไว้ในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับท่านผู้ชมล่ะครับดูคลิปวันนี้แล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังรายงานเรื่องราววันนี้นะครับและถ้ามีอะไรเพิ่มเติมทางช่องของเราจะรีบนำเสนอข้อมูลอย่างเร่งด่วนเลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับผมพีเจหมอชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันกราบสวัสดีครับ